ผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ต่างประเทศกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้กระแสในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือเรามักจะเรียกกันสั้นๆว่ารถยนต์ EV เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังคึกคักเลยทีเดียวเพราะเป็นเทรนด์หรือเป็นแนวทางที่ทั่วโลกจะเดินทางไปทางนี้บ้านเราก็เช่นเดียวกันนะคะพาผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะที่สหภาพยุโรปนะคะหรือ EU ตอนนี้กำลังเดินหน้าค่ะอย่างชัดเจนเลยทีเดียวกับการเร่งเครื่องผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ในภูมิภาคซึ่งตรงนี้มีความสำคัญในแง่ของความมั่นคงการส่งเสริมธุรกิจและการจ้างงานเพราะว่ามีการประกาศเป้าหมายนะคะว่าเขาเนี่ยจะเลิกใช้รถยนต์เบนซินนะคะแล้วก็ดีเซลภายในปี2578แล้วก็หันมาขายนะคะรถยนต์ EV แทนปัจจุบันเนี่ยการผลิตแบตเตอรี่ส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในภูมิภาคเอเชียทั้งจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกใบนี้ค่ะผู้ผลิตรถยนต์หลายรายนะคะเริ่มประกาศแผนที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตแล้วก็ให้น้ำหนักกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ให้มากขึ้นเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของทางสหภาพยุโรปอย่างเช่นทางบริษัทเดมเลอร์ของเยอรมนีเขาก็ประกาศจะเปิดตัวเฉพาะรถยนต์ EV ค่ะตั้งแต่ปี2568เป็นต้นไปแผนนี้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็มีแผนจะลงทุน 40,000 ล้านยูโรในโรงงาน38แห่งทั่วยุโรปซึ่งแต่ละปีเนี่ยจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ความจุรวม 1,000 กิกะวัตต์ชั่วโมงค่ะและข้อมูลจากองค์กรคมนาคมขนส่งและสิ่งแวดล้อมเขาบอกอย่างนี้นะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มีความจุ60กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะก็เท่ากับการลงทุนของ EU เนี่ยจะรองรับการใช้พลังงานจากรถ EV ประมาณ 16.7 ล้านคันตอนนี้บริษัทหลายแห่งเขาเตรียมสร้างนะโรงงานผลิตแบตเตอรี่กันแล้วนะคะเพราะว่ารถยนต์ EV ก็จะเป็นต้องใช้แบตเตอรี่นะคะอย่างเช่น Northvolt ค่ะของสวีเดนตอนนี้กำลังก่อสร้างโรงงานคาดว่าจะผลิตแบตเตอรี่ความจุ150กิกะวัตต์ชั่วโมงเนี่ยภายในปี2573ขณะที่ Volkswagen ของเยอรมนีก็มีแผนที่จะสร้างโรงงานแบตเตอรี่5แห่งนะคะ Daimler ค่ะเตรียมสร้างโรงงาน8แห่งทั่วโลกสำหรับรถ Mercedes-Benz แล้วก็ Smart Car นะคะขณะที่ Stellantis ค่ะเจ้าของแบรนด์รถยนต์12แบรนด์นะคะอย่าง Fiat, Chrysler, Jeep แล้วก็ Peugeot เนี่ยมีแผนสร้างโรงงาน5แห่งในยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือTesla ค่ะ Tesla นี่โอ้โหต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ผลิต EV รายใหญ่ของโลกนะคะมีแผนจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่ค่ะอยู่ใกล้ๆกับกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีปลายปีนี้แล้วด้วยเขาบอกว่านี่จะเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความจุ250กิกะวัตต์ชั่วโมงภายในปี2573ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ